บริสุทธิ์ PE มันจะไปเองเพราะมันเป็นพื้นแผ่นเดียวกันค่าเท่ากับค่าคงที่อ๋อแปลว่าเข้าใจไอ้ตรงนี้ก็ถือว่าคุณพัฒนิชเข้าใจอย่างลึกซึ้งมากแล้วนะครับโอเคถ้าหากว่าเข้าใจตามแบบนี้ลุงก็เห็นพ้องต้องกันนะครับแปลว่าเห็นด้วยกันแล้วกันนะย้ำเป็นครั้งที่105อย่ามาติดตัวลุงนะขอให้เข้าใจเป็นการส่วนตนให้มั่นใจเป็นการส่วนตัวเป็นหลักนะหลักพุทธศาสตร์จะเป็นอย่างนั้นนะครับพุทธศาสตร์เหมือนกับพระเจ้าสอนธรรมนะครับพระพุทธองค์ต้องการให้ทุกคนได้รับรู้และปฏิบัติตนดูเองให้ได้เองเป็นปัจจตังของตัวใครตัวใครนั่นพระพุทธองค์จะมีทัศนคติเป็นเช่นนั้นนะครับไปไหนก็ให้ไปไหนก็ให้ไม่ต้องการให้ใครเดินตามเป็นพวงเป็นพวงคือไม่ต้องการบริวารโอเคไหมครับนึกออกไหมไปทีหมื่นแสนเขาบอกโอ้ยบารมีเยอะบริวารเยอะอันนั้นไม่ใช่แนวทางพุทธเจ้านะบอกให้ทราบไว้แนวทางพุทธเจ้านั้นพระองค์จะไม่ต้องการบริวารแต่พระองค์ต้องการบุคคลที่มีประสิทธิภาพรู้แล้วได้แล้วอยู่กับที่รู้แล้วได้อยู่กับที่เป็นศูนย์กลางของการปฏิบัติต่อไม่ใช่เดินตามไม่ใช่ก็สังเกตเวลาพระพุทธองค์ปล่อยแถวใช่ครับปล่อยแถวคือ1,250พระองค์ใช่ไหมใช่ป่ะ1,250พระองค์พระอรหันต์ไงนั่นนะปล่อยแถวไปแต่ละคนก็ไปอยู่ในพื้นที่ต่างของโลกเห็นไหมครับไม่ใช่ต้องการให้สาวกผู้ใกล้ชิดเดินตามตลอดไม่ใช่นึกออกนะผลิตมนุษย์ก็ให้อยู่ในจุดใดจุดหนึ่งของแต่ละพื้นที่ของโลกนั่นแนวทางพระเจ้าจะเป็นอย่างนั้นนะครับไม่ต้องการให้เดินไม่ให้เดินตามเพราะเดินตามมันเสียเงินเสียทองเสียพื้นที่เสียอะไรเยอะแยะเสียมากด้วยครับนั่นยุคสมัยนู้นสมัยนี้ใครอยากทำบุญมันก็ไม่ยากทุกวันนี้ผ่านบัญชีได้สบายๆเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับกดปุ่มเมื่อไหร่มันก็ไปแล้วบัญชีใช่ไหมทำอะไรที่ไหนก็ได้ให้ขอกินพอใช้หรือกินแล้วใช้หรือขอหรือพออย่างเงี้ยก็ทำไปตามเกิดตามมีใช่ไหมมันจะเป็นแบบสมัยนู้นสมัยนี้ก็แตกต่างกันตามนัยยะที่ว่านี่แหละครับโอเคนะเอาละลุงสอนอย่าเชื่อเราต้องหาความจริงในสิ่งที่เชื่อและไม่เชื่อโอเคอย่างนี้รับได้ครับถูกต้องครับลุงไม่ให้เชื่อลุงนะครับเพราะลุงยึดแนวทางของกรรมสูตร10ข้อ10ประการของพระพุทธเจ้าให้กับชาวโลกนะครับลุงยึดตรงนี้เป็นสารณะนะทราบไว้นะครับก็อยากให้เข้าใจซะมากกว่าความเชื่อที่ว่าเนี่ยนะครับเพราะเข้าใจมันเป็นบ่อเกิดความเจริญงอกงามทุกคนนะครับเข้าใจเรื่องผิดยิ่งดีนะเข้าใจเรื่องไม่ดีเนี่ยยิ่งดีถูกไหมเข้าใจสิ่งที่มันผิดเนี่ยยิ่งดีเข้าใจเรื่องที่มันไม่ดียิ่งดีเห็นไหมรู้และเข้าใจในสิ่งที่ไม่ดีจนสุดไม่ดีเห็นไหมครับมันก็ยิ่งดีอย่างงงนะฮะรู้เข้าใจในสิ่งที่มันไม่ดีรู้เข้าใจในสิ่งที่มันไม่ดีจนหมดไม่ดีมันก็เป็นดีอย่างเงี้ยรู้เข้าใจในสิ่งที่มันเป็นตัวทุกข์จนหมดทุกข์มันก็คือพ้นทุกข์นั่นเองก็ความหมายเดียวกันใช่ไหมถ้าบอกว่าความเจ็บเป็นทุกข์ความปวดเป็นทุกข์เช่นปวดฟันเนี่ยเมื่อวานไปเคี้ยวอะไรไม่รู้เนี่ยมันปวดมาถึงโหนกแก้มเลย ฟันเหลือซี่เดียวนี่รู้สึกไปกดเองว่าคงจะหิวมากไปหน่อยใส่ยึกๆเลย ความหิวนะความหิวมันไม่เป็นมันไม่อะไรมันไม่บรรยาบรรยังนะความหิวมันไม่เคยปราณีใครความหิวความอยากโลภะโลภใช่ไหมตัณหาโลภะในความอยากมันไม่เคยปราณีใครก็เลยใส่จึกๆเผลอ
จึ๊กเข้าไปโอ้โหมันทิ่มแดงระบมใช่พี่เมื่อวานวันนี้ก็ยังดีขึ้นเมื่อวานเคี้ยวได้ไม่ได้เลยลูกบวบรู้จักลูกบวบไหมเคี้ยวไปไม่ขาดเลยเออวันนี้ขาดไปแล้วนั่นๆๆไม่รู้ไอ้ลูกสาลีอ่ะหรือแอปเปิ้ลอย่างงี้ก็แล้วกันนะเมื่อวานเคี้ยวไม่ได้แหละเคี้ยวสาลีไม่ได้แอปเปิ้ลไม่ได้เออวันนี้ได้ๆๆได้ก็แปลว่ามันดีขึ้นก็ไม่ได้ทำอะไรกับมันแล้วครับนอนรูปนอนทำส่วนนู้นส่วนว่าไปเรื่อยหลับแล้วก็ไม่รู้ตื่นขึ้นมาโอ้ใช้ได้ใช้ได้เนี่ยเป็นลุงประเภทนะก็แปลว่าคุณพัฒนิชเข้าใจดีมากนะตรงนี้นะดีแล้วครับบอกตัวเองอย่าเชื่อนะครับพยายามยั้งตัวเองไว้อย่าเชื่อลุงอย่าเชื่อลุงนะครับอย่าเชื่อลุงอย่าเชื่อลุงพยายามเอาความเข้าใจจากลุงจากภาษาลุงเนี่ยเข้ามาใช้กับตัวเองให้มากๆครับขอความเข้าใจนะเพราะความเข้าใจมันจะเป็นตัวนำพาเข้าสู่ความเข้าถึงเงี้ยความเข้าใจมันจะนำพาเข้าสู่ความเข้าถึงมันจะเป็นประตูเข้าถึงไอ้สิ่งที่มันมหัศจรรย์พันลึกก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นแหละครับมันจะมีมากขึ้นมากขึ้นเข้าถึงมากขึ้นก็จะมารักษาตัวเองให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับนะขอให้คิดอยู่ในกรอบนี้ผมว่ามันเป็นประโยชน์มากกว่าเยอะเลยนะครับต่อไป 26.43 คืออะไรเนาะผมอยากขยายให้คนที่ยังไม่ตื่นหรือเห็นความไม่